ยกที่3คู่ที่2ครับมาแล้วครับจอมโหดคล้องออกมายก2ออกมายก3นี่เล่นกำลังกันไปเลยครับวงในวัดกันไปเลยครับกรรมการเห็นว่าตีกันไม่ได้ก็แยกไปก่อนแล้วครับเจาะมาครับนี่ฮะสายขวาเลยครับซูเปอร์แมนเอาอ้อยมา1 2เอาเจาะยางจอมโหดต่อยจอมโหดนี่เน้นที่หมัดครับเป็นหลักไว้ก่อนในช่วงยกต้นๆนี่ฮะมีแข้งโต้แล้วสายหน้าเป็นมวยที่มีประสบการณ์สูงอีกคนหนึ่งนะครับสำหรับจอมโหดคนนี้ครับยืนมวยนิ่งแหละครับแล้วก็เดินมวยสวยด้วยนะครับฐานนี่แน่นเลยครับพยายามจะสับศอกซ้ายครับจอมโหดครับซูเปอร์แมนตีเข่าขวาครับงานศอกซ้ายคืนครับจอมโหดครับเอาละครับมีเข่ามีศอกทั้งคู่ครับเอาละครับไม่ธรรมดาแล้วครับแกร่งทั่วแผ่นสำหรับจอมโหดนะเขาแกร่งตั้งแต่เขาชื่อเดิมเขาดินระเบิดปอบูรพาแล้วครับยิ่งเปลี่ยนชื่อมาเป็นจอมโหดนี่ดูครับเสริมแคลเซียมขึ้นมาอย่างหนักเข้ามาอีกครับตั้งศอกกระแทกเข้าไปบวกศอกโอ้โหค่อนข้างจะเข้มข้นนะครับงัดศอกซ้ายครับซูเปอร์แมนครับจอมโหดก็พยายามงัดซ้ายคืนหาเหลี่ยมตีคนละเข่าครับแม่ทิ้งไหวชิงพริบกันหน้าดูครับแยกออกมาครับกรรมการประภัยประเทศเกมยังดูไม่ออกยังบอกไม่ถูกเลยครับว่าใครจะเป็นผู้นำใครจะเป็นผู้ตามเหลี่ยมไหนครับล็อกสะพายแล้งของซุปเปอร์แมนตีเข้าไปครับตีคืนครับจอมโหดตีเน็บเน็บครับคนละทีคุณตีผมก็ตีเน็บมาเน็บคืนครับตีมาตีคืนครับงัดศอกครับเจอข่าวขวาของซุปเปอร์แมนครับงัดศอกซ้ายครับจอมโหดครับเนี่ยครับพยายามกดแขนจอมโหดเอาไว้และยัดขวาครับขวาราคาครับศอกซ้ายเฉียวไปนิดเดียวครับจอมโหดพยายามจะสับศอกซ้ายมาแทงครับจอมโหดหาช่องครับคีบได้ตีก่อนซูเปอร์แมนตีแล้วขวางตีแล้วขาเอาไว้ครับโอ้นี่อยู่ในช่วงของยก3แล้วครับแต่ว่าใช้แรงใช้กำลังไปเยอะแล้วครับคู่นี้เสียบยึกเข้าไปครับโอ้โหเข่าพุ่งเลยฮะเข่าท่อนสูงเอาอุ้มได้ปีครับจอมโหดดันไปติดเชือกแย่ครับต้องบอกเลยนะครับว่าเก่งขึ้นพัฒนาขึ้นทั้งคู่ครับเอาล่ะครับแยกมาครับกรรมการประภัยประเทศครับเตะขาครับสมุนครับโอ้หมัดขวาของจอมโหดครับแทงเข่าซ้ายซ้ายคืนไปโอ้โหหมัดนี้แล้วก็เหวี่ยงล้มครับโอ้โหได้ชุดเลยครับหมัดและเข่าแล้วก็เทเอาจังหวะครับดูครับเกมต่อเนื่องของจอมโหดหมัด1 2ซุปเปอร์แมนต้องประคองเกมแล้วครับรู้สึกว่าจะมีบาดแผลอุ้ยคุณป๋องเลือดที่หน้าผาครับไหลพุ่งเป็นสายน้ำเลยครับหมดยกครับเสียงระฆังมาพอดีครับพักก่อนครับครับหนุ่มยีนตะวันนาดูภาพช้ายกที่ผ่านมาครับโอ้ทำได้ดีมาตลอดเลยนะครับทางด้านของซูเปอร์แมนครับต้นน้ำกลางน้ำมีถือว่าเป็นแดนของเขาเลยครับและปลายยกเท่านั้นเองครับมาโดนศอกโชกครับเลือดอาบเลยนะครับแล้วก็เลือดพุ่งแรงด้วยครับดอกนี้นะคุณบอกนะที่ฟันเข้าไปเมื่อกี้ครับทางด้านซูเปอร์แมนน้ำเงินมวยไทยมีลูกแก้ลูกกันแล้วครับโอ้แต่ว่าโดนกดดันด้วยบาดแผลนี่หน้าผากด้านซ้ายครับเหนือคิ้วด้านซ้ายครับเป็นแผลชะกันเลยทีเดียวก็เรียกว่าค่อนข้างจะชกยากหน่อยนะครับเนี่ยครับเพราะว่าแผลมันเลือดไหลแรงครับเอาละกรรมการเบรกแล้วครับให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยว่าจะชกได้หรือไม่ได้ครับแพทย์เป็นผู้วินิจฉัยคนเดียวครับคุณหมอคณิตวงสุรีครับวินิจฉัยครับดูครับแผลเป็นอย่างไรครับเป็นอย่างไรครับคุณหมอครับคุณหมอใจหินครับแม่พิจารณาแล้วยังอยู่ในจุดปลอดภัยครับไม่ได้จุดอันตรายครับถ้าจุดอันตรายคือเรียกว่าผ่าเส้นศูนย์กลางระหว่างสันวางคิ้วทั้งสองข้างลากมาสันจมูกเลยครับจุดนั้นคือจุดอันตรายครับโอ้แต่ว่าก็ไหลแบบเอาอีกครั้งนึงเลยนะมันก็เป็นแผลชะกันจริงๆแล้วครับแต่คุณหมอใจเพชรครับดูอีกทีฮะคุณหมอว่ายังไงครับครั้งที่สองครับโอ้โหทีนี้ไม่เพชรแล้วคุณหมอเติมหัวใจใหญ่กว่าตับเข้าไปได้อีกเลยอ้าวคุณหมอไม่ได้ชกเองไม่ได้แตกเองเอาหมัดขวาครับแต่ก็แน่ด้วยจรรยาบรรณของแพทย์ของหมอละครับครับมองว่าไม่ได้อยู่ในจุดที่อันตรายครับครับอนุญาตให้ชกได้ครับหมอเป็นผู้ชี้ขาดครับแต่กรรมการดูเกตหน้าเจ๊แก้วหูไล่เลือดฟันเอาแล้วครับตีเข้าไปครับซูเปอร์แมนเมื่อแพทย์ให้โอกาสแล้วครับต้องสู้นะฮะสู้ไปเอา
ตะเลงเลือดสู้โอ้โหเลือดเต็มหน้าเลือดเต็มทั้งสองข้างนะครับคือเลือดมันไหลเยอะจริงๆครับไปทางอื่นครับแต่ว่าแพทย์เห็นว่าบาดแผลมันอยู่ไกลหัวใจครับมันไม่ใช่จุดอันตรายไม่ไปทางอื่นอีกไปชกกันไกลๆครับเลือดมันไหลเยอะเลือดมันออกเยอะครับนักมวยนะสู้อยู่แล้วคุณป๋องนักมวยนะสู้อยู่แล้วครับเอาละทีนี้ครั้งที่3นี่ไม่ไหวแล้วครับพอครับชนะไปแบบกรรมการให้แพทย์สนามจับแพ้แล้วเป็นแพ้แตกครับก็เป็นการชนะแบบเทคนิคอลน็อกเอาท์ไปครับจอมโหดหนุ่มเดินสายเป็นฝ่ายชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์ในยกที่3ครับก็ซุปเปอร์แมนสิทธิ์เจนิ่มไปยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้นะครับ